ชุมชนเก่าแก่และตลาดจีนโบราณชากแง้วตลาดจีนบ้านชากแง้วเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่อนุรักษ์ความเป็นชุมชนจีนเอาไว้ภายในตลาดมีร้านค้าต่างๆโรงหนังโบราณโรงงิ้วศาลเจ้าแม่ทับทิมโรงเตี้ยมสถานที่แห่งนี้ยังอยู่ใกล้เคียงกับสถานที่อื่นๆอีกมากมายทำให้นักท่องเที่ยวที่มาพัทยาก็นึกถึงที่นี่สนามบินสุวรรณภูมิเดินทางไปสนามบินคันไซด้วยสายการบินไทย TG622สนามบินคันไซหลังจากลงเครื่องที่สนามบินคันไซนั่งรถต่อไปที่เมืองวาคายาม่าเพื่อไปดูสวนผลไม้ที่สวนโมริเพื่อศึกษาดูงานอาณาจักรผลไม้เปรียบเทียบกับระเบียงผลไม้ภาคตะวันออกหลังจากที่ได้ไปชมสวนของคุณโมริทำให้ได้ทราบถึงการทำการเกษตรของคนญี่ปุ่นว่ากว่าที่เขาจะปลูกอะไรได้สักอย่างจะต้องดูอะไรหลายอย่างเช่นความเหมาะสมของพื้นที่ความเหมาะสมของดินผลผลิตที่ได้ก็ต้องมีคุณภาพสหกรณ์ของญี่ปุ่นก็มีความเข้มแข็งมากๆเขาจะกำหนดราคาขั้นต่ำของผลผลิตถ้าสวนไหนคุณภาพดีก็จะสามารถอัพราคาขึ้นไปได้การใช้สารฆ่าแมลงก็มีกฎหมายมีข้อกำหนดที่ชัดเจนไม่สามารถใช้เกินปริมาณที่เขากำหนดได้ย่านโดตงบุรีศึกษาดูงานด้านการค้าและการท่องเที่ยวเปรียบเทียบกับเมืองศรีราชาหรือเมืองโอซาก้าย่านนี้เป็นย่านที่ยิ่งดุยิ่งคึกคักราคาของจะเท่ากันหมดอยู่ที่ว่าแต่ละร้านจะมีการดึงดูดลูกค้าอย่างไรมีแลนด์มาร์คเป็นป้ายไฟกุริโกะที่ใครมาโอซาก้าก็ต้องมาถ่ายรูปที่นี่เขาดึงความเป็นตัวของเขาออกมาเพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาที่เฮฮันนาซาซิตี้ศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมเปรียบเทียบกับอุทยานนวัตกรรมรังสรรค์อวกาศพื้นที่ ECI ที่นี่เป็นศูนย์กลางระหว่าง3เมืองในภูมิภาคคันไซได้แก่เมืองโอซาก้าเมืองเกียวโตและเมืองนาราเริ่มจากการอยากพัฒนาพื้นที่ตรงนี้โดยการเข้าไปคุยกับผู้เป็นเจ้าของที่ดินตอนแรกก็ไม่มีใครเชื่อว่าจะสามารถพัฒนาได้แต่ที่นี่ก็ทำงานวิจัยสร้างผลงานทำสัญญาความร่วมมือระหว่างประเทศจนเป็นที่ยอมรับพอร์ตออฟโอซาก้าศึกษาดูงานด้านศูนย์กลางการขนส่งทางน้ำและโลจิสติกเปรียบเทียบกับท่าเรือแหลมฉบังท่าเรือนี้เป็นทั้งท่าเรือและสถานที่ท่องเที่ยวการจัดงานต่างๆในท่าเรือมีความเป็นระบบระเบียบมากเป็นท่าเรือที่เกิดจากการถมขยะ 90% อีก 10% ของด้วยดินที่ขุดคลองได้ขึ้นไปหอคอยของท่าเรือวิวโดยรอบๆสวยงามมากๆเกิดเป็นบันดาลใจในการเรียนต่อโลจิสติกและสามารถนำกลับมาพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังของเราได้ค่ะบ้านพักท่านกงสุลใหญ่ณนครโอซาก้าโกเบไบโอเมดิคอลอินโนเวชันคลัสเตอร์ศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมเปรียบเทียบกับไบโอโพลิสอำเภอวังจันทร์พื้นที่ ECI พื้นที่แห่งนี้เดิมจะถูกสร้างเป็นสวนสนุกแต่เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ขึ้นที่โกเบจึงทำให้ความต้องใจเปลี่ยนและสร้างที่นี่ขึ้นมาภายในมีโรงพยาบาลศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยรถไฟฟ้าสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบวงจรไลท์เซ็นเตอร์ฟอร์คอมพิวเทชันแนลไซแอนเป็นศูนย์คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยและคอมไม่มีวันดับโกเบพอร์ตท่าเรือแห่งนี้มีเหมือนอนุสรณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในโกเบเมื่อปี1995มีจุดหนึ่งเป็นอนุสรณ์เพื่อเตือนใจให้ประชาชนมีความตื่นตัวและรับมือได้ทันกับการเกิดแผ่นดินไหว
หมู่บ้านวัฒนธรรมมิยาโนเมะเมืองเฮียวโกะศึกษาดูงานด้านชุมชนวัฒนธรรมเปรียบเทียบกับชุมชนเก่าแก่และตลาดจีนโบราณบ้านชากแง้วเป็นหมู่บ้านเก่าแก่กว่า300ปีทำสาเกบริสุทธิ์เป็นที่แรกในประเทศญี่ปุ่นรถไฟฟ้าใต้ดินศึกษาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการขนส่งสาธารณะทำให้รู้ว่าที่คนญี่ปุ่นนิยมใช้บริการสาธารณะมากเพราะรถไฟฟ้าตรงเวลาสะดวกรวดเร็วรถไม่ติดทำให้ไปทำงานได้ตรงเวลาแล้วได้กินไหมคนอื่นเขาก็ได้กินนิดแล้วเมื่อวานร้องไห้ทำไมก็ได้กินนิดนึง